สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหนูดีมอเตอร์ฟิลนะคะวันนี้เนี่ยหนูดีจะนำเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากลูกค้ากันค่ะถ้าลูกค้าได้สังเกตนะคะข้างๆเจ็ตสกีเราเนี่ยจะมีสติกเกอร์ที่เป็นรูปดาวนะคะแปะอยู่ข้างๆเจ็ตสกีนะคะไม่ได้แปะไว้เฉยๆนะคะจริงๆแล้วมันมีความหมายนะคะความหมายเป็นยังไงนะคะตามมาชมคลิปกันได้เลยค่ะเริ่มก่อนที่ว่าเมืองนอกเนี่ยให้ความสำคัญและเข้มงวดกับสิ่งแวดล้อมมากนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือคณะกรรมการการทรัพยากรทางอากาศ CARB ของแคลิฟอร์เนียเนี่ยจึงมีการจัดทำกฎระเบียบเพื่อลดการปล่อยมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะและสำหรับเจ็ตสกีก็จะมีสติกเกอร์นี้เพื่อบอกว่าเครื่องยนต์ของแบรนด์นั้นเนี่ยมีการปล่อยมลพิษออกมาในระดับไหนและแน่นอนค่ะหนูดีจะมาบอกว่าระดับดาวต่างๆเนี่ยมีความหมายอะไรกันบ้างนะคะเริ่มที่1ดาวหรือ low emission นะคะหมายถึงการปล่อยมลพิษในระดับที่ต่ำคือปล่อยต่ำกว่า 75% เมื่อเทียบกับพวกเครื่องยนต์2จังหวะค่ะมาถึง2ดาวบ้างนะคะ very low emission นะคะคือการปล่อยมลพิษที่ต่ำมากคือเปรียบเทียบกันกับเครื่องในระดับดาวเดียวคือจะปล่อยมลพิษได้น้อยกว่าอีก 20% เลยค่ะและ3ดาวนะคะ ultra low emission คือการปล่อยมลพิษที่ต่ำเป็นพิเศษหรือเปรียบเทียบคือการปล่อยมลพิษออกมาน้อยกว่าเครื่องยนต์1ดาวถึง 65% เลยค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเจ็ตสกีที่เป็น4จังหวะเกือบทั้งหมดเลยนะคะได้ระดับดาว3ดวงค่ะสำหรับท่านไหนที่ชมคลิปกันจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนูดีด้วยนะคะขับขี่เจ็ตสกีอย่างปลอดภัยมีความรับผิดชอบต่อสังคมแบบนี้ยิบเก๋ที่สุดเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนูดีขอลาไปก่อนด้วยคลิปนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจเจ็ตสกีหรือมีข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถสอบถามหนูดีได้เลยนะคะที่086-416-7817นะคะหรือมาพบกันก็ได้นะคะที่โชว์รูมมอเตอร์ฟิวไทยแลนด์เรานะคะตั้งอยู่ถนนพระราม2มหาชัยวันนี้หนูดีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ